สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น BCP ที่จะมีการเข้าซื้อหุ้น ESSO จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจำกันได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยหุ้น BCP นะครับก็มีข่าวลือว่าจะมีการเข้าไปซื้อหุ้น ESSOซึ่งเขาก็ได้มีการออกมาปฏิเสธข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการปฏิเสธที่ไม่ได้เป็นการพูดแบบเต็มปากรวมไปถึงในส่วนของทางหุ้นเอสโซนะครับก็มีการออกมาพูดว่าไม่ขอออกความคิดเห็นนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าคิดอยู่พอสมควรและในปัจจุบันนะครับแน่นอนว่าก็เป็นข่าวออกมาในหลายช่องทางนะครับว่าทางหุ้น BCP นะครับก็จะมีการเข้าไปซื้อหุ้นเอสโซกับทางบริษัท Exxon Mobil นะครับแล้วก็จะมีการตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่เหลือนะครับโดยเขาก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการอนุมัติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการชี้แจงออกมาผ่านทางตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นการชี้แจงออกมาเมื่อวานนี้นะครับวันที่12มกราคม2566โดยทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือหุ้น BCP ก็ได้มีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับทางที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีความเห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือหุ้นเอสโซโดยจะทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญโดยตรงจำนวนประมาณ 2,283.75 ล้านหุ้นของหุ้นเอสโซคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65.99%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจากผู้ขายก็คือบริษัท Exxon Mobil Asia Holding ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้น ESSO ซึ่งได้มีการทำสัญญาซื้อขายกับทางหุ้น BCP ไปเมื่อวันที่11มกราคม2565ที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีกลไกการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นหากอ้างอิงตามงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี65ของหุ้นเอสโซจะได้ราคาเบื้องต้นประมาณ8บาท84สตางค์ต่อหุ้นโดยในราคาสุดท้ายนะครับจะมีการปรับตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้และนอกจากนี้แล้วนะครับทางหุ้น BCP ก็เตรียมทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดนะครับประมาณ 1,177.1 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นประมาณ 34.01% นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้นเอสโซก็จะเป็นการเทคโอเวอร์หุ้นทั้งหมดของหุ้นเอสโซนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการเอาหุ้นเอสโซเนี่ยออกจากตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นการทำคำเสนอซื้อผ่านราคาบนกระดานนะในส่วนของที่เหลือนะครับกับทางนักลงทุนรายย่อยนะโดยที่ในรายละเอียดนะครับก็พบว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้นะครับจะมีสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องก็คือโรงกลั่นน้ำมันนะครับกำลังการกลั่นประมาณ 174,000 บาร์เรลต่อวันเครือข่ายคลังน้ำมันและก็สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า700แห่งซึ่งก็จะทำให้ทางบางจากนะครับมีกำลังการกลั่นน้ำมันรวมประมาณ 294,000 บาร์เรลต่อวันและมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันกว่า 2,100 แห่งก็จะทำให้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นของตัวบริษัทนะครับมันก็จะครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถจัดหาน้ำมันดิบได้หลากหลายขึ้นและที่สำคัญเลยนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการกลั่นที่ได้มาจากทาง Exxon นะครับมารวมกับที่ตัวบริษัทมีอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้โรงกลั่นเนี่ยมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับการทำธุรกรรมในครั้งนี้จะไม่รวมในส่วนของการได้มาของธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีภัณฑ์สำหรับตราสินค้าเอสโซนะครับทาง BCP เนี่ยจะสามารถใช้ได้อีกประมาณ2ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือเป็นการขายแค่กิจการนะถ้าเท่าที่ดูนะครับประมาณว่าเหมือนว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่าง Exxon เนี่ยน่าจะเป็นการแบบยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเนาะถ้าเป็นประมาณนี้นะครับปัจจุบันหุ้นเอสโซก็มี market cap ประมาณ 38,415 ล้านบาทซึ่งทางหุ้น BCP ก็ได้มีการประเมินมูลค่ากิจการของหุ้นเอสโซเอาไว้ประมาณ 55,500 ล้านบาทแต่ก็ได้มีการตั้งกลไกการปรับราคาของหุ้นซื้อขายเอาไว้ตามความผันผวนของธุรกิจซึ่งจะมีการอ้างอิงตามงบการเงินล่าสุดก่อนวันทำธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างนะหากว่ามีการคำนวณซื้อขายหุ้นอ้างอิงงบในวันที่30มิถุนายน2565
จะคิดเป็นเงินประมาณ 33,312 ล้านบาทหรือถ้าอิงตามงบวันที่30กันยายน2565ก็จะคิดเป็นเงินประมาณ 3,608 ล้านบาทเป็นต้นก็ถือว่าหุ้น BCP มีการประเมินมูลค่าของหุ้นเอสโซเอาไว้ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับ Market Cap ในปัจจุบันเขาประเมินไว้ประมาณ 55,500 ล้านบาทนะครับแต่ว่า Market Cap เนี่ยประมาณ 38,000 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเมื่อวานราคาของหุ้นเอสโซก็ปรับลดลงมาประมาณ 17.12% นะครับราคาปิดอยู่ที่ 9 บาท 20 สตางค์นะก็ลดลงมา 1 บาท 90 สตางค์นะครับจากราคาของวันก่อนหน้านั้นซึ่งการที่ราคาของหุ้นเอสโซมีการปรับตัวลงมาในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมาจากในเรื่องของราคาเบื้องต้นที่เขามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเสนอซื้อนะครับประมาณ8บาท84สตางค์ต่อหุ้นซึ่งมันถูกกว่าราคาบนกระดานค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยส่งผลทำให้มันมีแรงเทขายออกมานั่นเองในขณะที่หุ้น BCP นะครับราคาในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่34บาท50สตางค์ต่อหุ้นราคาเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ 8.66% นะครับเมื่อเทียบกับราคาของวันก่อนหน้านั้นก็ BCP น่าจะได้รับประโยชน์เยอะเนาะถ้าเป็นไปตามกลไกนี้นะครับมันก็มีผลทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยก็เลยปรับตัวขึ้นมาเนาะเหมือนเขาจะได้เปรียบอะไรประมาณนี้ก็ประมาณเหมือน Exxon Mobil เนี่ยค่อนข้างเหมือนอยากจะกำเงินสดเอาไว้ซะมากกว่านะครับส่วนระยะยาวก็ยังมองว่าหุ้น BCP ก็ยังคงได้รับประโยชน์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบรนด์เอสโซเข้ามาเพราะเป็นการซื้อกิจการของทางเอสโซนะครับแต่เมื่อเรามองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการย่นระยะเวลาในการลงทุนของเขาลงนะก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปลงทุนในการก่อสร้างสถานีน้ำมันลงทุนในเรื่องของโรงกลั่นอะไรแบบนี้เพราะว่าก็ซื้อมาแล้วนะครับใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นด้วยอะไรนี้นั่นเองก็อาจจะได้เห็นการเติบโตของผลประกอบการของเขาได้เร็วขึ้นนะก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับทางหุ้น BCP นะส่วนสำหรับหุ้นเอสโซนะตอนนี้อาจจะต้องสังเกตการไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าในเรื่องของราคาเสนอซื้อจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งคู่นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตข่าวของทางหุ้น BCP กับการอนุมัติเข้าซื้อหุ้นเอสโซทั้งหมดนะครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงเนาะลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนหน่ายที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ